ณดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนใต้ของออสเตรเลียมีจิงโจ้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีครอบครัวจิงโจ้ที่มีลูกน้อยในกระเป๋าหน้าท้องหน้าตาจิ้มลิ้มชื่อโจอี้แม่ของโจอี้ชื่อแคงการูว้าวนี่เธอได้ลูกแฝดหรือนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยจ๊ะแม่โจอี้กล่าวทักทายเพื่อนบ้านโจอี้วันนี้แม่พาลูกมาท่องเที่ยวในป่าด้วยนะออกมาเล่นเลยลูกแม่ครับโจอี้อยากออกจากกระเป๋าแล้วครับไม่ได้ลูกยังไม่ครบกำหนดเลยข้างนอกมันอันตรายมากรอเวลาสักเดือนนะแต่โจอี้ก็ไม่ฟังมันแอบออกจากกระเป๋าหน้าท้องแม่ตอนที่แม่เผลอหลับขนาดลูกสัตว์อื่นๆยังไม่มีกระเป๋าเลยหาโจอี้แอบหนีไปแล้วเหรอนี่โถลูกรักแม่แคงการูตะโกนหาโจอี้โจอี้โจอี้ลูกอยู่ไหนลูกรักตะโกนยังไงก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยส่วนโจอี้ได้หลงมาเจอฟาร์มของชาวนาและมาเจอพี่ม้าเจ้าจิงโจ้น้อยเจ้ารีบหนีไปเถอะที่นี่มันอันตรายมากนะฉันขออยู่ด้วยได้ไหมทันทีที่ได้ยินสัตว์ในแล้วต่างพากันตะโกนมาว่าแค่นี้พวกเราก็ไม่มีที่นอนอยู่แบบแออัดแล้วเจ้าได้รับความอิสระแล้วกลับไปอยู่ป่าเถอะแม่เป็ดกล่าวว่าวันนี้เราจะได้กินเนื้อจิงโจ้หรือนี่เอาหนังสติ๊กมาเลยพวกเรารีบหนีไปสิพี่ลูกเป็ดพูดฉันไปก่อนนะจากนั้นจิงโจ้ก็กระโดดไปอย่างรวดเร็วไปทางนั่นเลยเจ้าหนูน้อยคุณยายช่วยชี้ทางโจอี้เด็กดื้อก็รีบกระโดดรีบกลับเข้าป่าทันทีไม่เอาแล้วเราคิดถึงแม่จังเลยโจอี้ลูกรักเจ้าไปไหนมาลูกต่อไปโจอี้จะเชื่อฟังแม่แข็งการูนะครับขอโทษครับแม่ทั้งสองก็หยอกล้อกันอย่างมีความสุขคติสอนใจการไม่ฟังคำสอนหรือการดื้อรั้นนั้นอาจจะทำให้